อันเนี้ยลูกโป่งสีส้มก็คือไฟส้มไฟเหลืองหรอก็คือไม่เห็นไฟเหลืองไม่เห็นแต่แดงกับเขียวช่องทุกคนจะขอบอกก่อนนะว่าช่องเนี้ยชอบวิเคราะห์ลึกเราอ่ะไม่ทันเพื่อนเราก็เลยแก้ทำเป็นรู้แต่เราไม่รู้ช่องนี้วิเคราะห์ลึกเม้นก่อนฮัลโหลอะไรนะคลิปเปิดตัวไม่เคยมีอะไรแบบคำพูดหรือว่าท่าตรงกันสักอันเมื่อกี้ก็อะไรวะจะหวัดจีหรือจะเฮ้หรือจะทุกคนแล้วเมื่อกี้มาเป็นแบบนี้ต้องเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าถ้านับในยุคนี้เนี่ยที่สามารถขายอัลบั้ม1ล้านตลับอุ้ยเนี่ยตลับเหนืออยู่1ล้านชุดก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่าใช่ทั้งชายแล้วก็พี่ไมโครอ่ะไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยก็เมื่อกี้บอกเทป5ตลับเออล่ะพี่ทาทาด้วยนะว่าทาทาราทาทาแหละยังโอเคเรากลับมาที่เคป๊อปจะบอกว่าเป็นศิลปินที่1วงที่บอกเลยว่ามีชื่อเสียงมากๆไม่ได้โด่งดังแค่ในเกาหลีนะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยกับวงนี้นะครับผม17ครั้งนี้นะครับผม17นะครับผมกลับมากับมินิอัลบั้มชุดใหม่ชื่อมินิอัลบั้มว่า Your Choice นะครับผมกับเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Lady to Love นะครับLady to Love เออมันคุ้นมากเลยอ่ะ Lady to Love Lady to Love มันคือเพลงใครอ่ะนักพิงเหรอของนักพิงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเพลงแค่แบบไปอยู่ใน Line Up Sky ไงโอเคเออใช่ไม่คิดอ่ะเนี่ยพอนั่งฟัง Lady to Love เพลงอะไรวะคุ้นๆทายังก็มีเพลงเนี้ยเออทายังก็มีไม่แต่มันเป็นคำแบบเป็นคำฮิตอยู่แล้ว Lady to Love ก็คือพร้อมที่จะรักเออซึ่งอัลบั้มเนี้ย Seventeen เขาบอกว่าเขากลับมาในรูปแบบที่โตขึ้นถ้าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดู MV กันนะครับผมต้องเข้าสู่ช่วงเม้นไว้ก็ดีอาการแอบรักเราจะดูได้ยังไงว่าเราแอบรักใครเขาบอกว่ามี5ข้อสังเกตเออ1ก็คือเราชอบแอบมองเขาเวลาเขาเผลอเออ2ก็คือแบบว่าชอบไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับตัวเขาเออ3ก็คือตัวเราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองแล้วก็พยายามทำตัวเป็นคนอื่น4ก็คือเราจะสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตัวเขาเออและ5ก็คือคุณนั่นแหละที่รักเขาก่อนเอ้ยอีดอกของจริง เป็นหมดเลยอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับ MV เพลง Lady to Love นะครับผมของ17ครับเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เขาฮิตเพลง3นาทีกว่าๆจะได้ฟังวนว้าวว้ายหล่อมากโอ้โหนี่พี่ DK ชอบเพลงนี้จะมีแบบเห็นเสื้อ6ไหล่มั้ยมีนางเอก MV หรอฉันนี่วิวันโอเมนเธอนี่แย่สีฉันชอบอ่ะเวลาชอบใครมากๆฉันจะไม่กล้ากรีดอ่ะอุ้ยว้าวคือน้องโตขึ้นทุกคนเลยอู้สีผมโอ้หล่อมากก็อยากเห็นดีเอว้าวว้าวใจเย็นนะครับคุณโอ้โหฉันชอบไอ้เลิฟมาแล้วมาแล้วเอลเวรันเอลเวโอ้โหเท่มากเหมือนเปลี่ยนลุคไปว้าวโหเวิร์ดอ่ะเอาจริงอยากหาโอกาสขึ้นไปยืนแบบนี้บ้างชีวิตเนี้ยโหโหรอจังหวะนี้ใช่ไหมความไฮไลท์ผมชื่อเขาเท่หรอชื่อดีเออุ้ยมินกยูของฉันอันนี้คือหิมะหรอหรือว่าเศษซากโอ้ยกูเป็นอะไรเนี่ยวิกอันนี้เข้าปากทุกคนมีจนแบบอย่างเงี้ยเข้าปากลงคอไปแล้วงงเชื่อแล้วว่าวิดจริงว้าวมินกยูหล่อมากอ่ะเยอะกว่าอยู่อุ้ยค่ะ
skater ติดหูติดหูแล้วฉันเป็นคนโง่ในความรักของคุณโอ้ยสีผมแรงมากว้าวรันเอาไว้อุ้ยมันพีชเลยอ่ะดีจังเออดีเขาไปทำเซอร์เซอร์อ่ะโอ้เต้ไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยเขาไปทำเซอร์เซอร์เธอวงเนี้ยความดอกไม้เยอะมากเลยนะอืมอะไรหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหผู้ชายกลางสายฝนยอดถ้าไม่ตายรอเอ้าเฮ้ยพิมพ์นี่เออไม่ยืนทำไมเอาอะไรมาไม่เต้นคะโอ้โหขาชุดดำน้ำแรงแบบปะไม่เห็นเลยก็คือไม่เห็นหน้าใครเลยหรือเขาจะตีความว่าแบบโอ้อุปสรรคความรักยังไงเต้คิดไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกถึงความแตกต่างที่ดูโตขึ้นจริงๆแหละอึ้งปกติจะเห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เต้นแหลกมาแนวแบบชายสุขุมที่แบบพร้อมที่จะรักคุณจริงๆแล้วสุขุมวิทไปว่ายน้ำนะได้ละเปียกเลยนะสุขุมวิทถ้าท่วมขึ้นมาพี่เต้เป็นไงบ้างอันนี้คือการรู้จักเซเว่นทีครั้งแรกใช่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าแนวเพลงมันเป็นฟิลที่แบบผู้ชายแบบเพลงก็ไม่ได้ดูสดใสอ่ะแต่มันเป็นเพลงเร็วที่มันรู้สึกว่าแบบหนักแน่นเข้มแข็งคือพี่รู้สึกว่าโดยตัวเรื่องอ่ะของ MV ตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะรู้สึกว่าเขาค่อยๆไต่ระดับความชอบเหมือนผู้ชายคนเนี้ยชอบผู้หญิงคนนึงแล้วก็กล้าที่จะไปแบบสารภาพรักแบบพร้อมที่จะรักแล้วจนไปถึงตอนจบความรักตรงนั้นอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบไปถึงจุดที่แบบตอนจบที่แบบน้ำพุ่งอ่ะไปถึงแบบมันแบบพุ่งออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อยๆแต่ระดับอารมณ์ได้ดีในการแบบไล่สเต็ป MV อีกอย่างนึงที่เห็นใน MV เพลงนี้คือเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อย่างในเนื้อเพลงที่เขาบอกเลยว่าฉันโง่จะรักคุณหมายถึงว่าฉันยอมโง่ที่จะรักคุณจริงๆแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันก็แบบพร้อมที่จะรักคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดมาด้วยให้โจชัวเดินเข้าไปในซีนเนี้ยภาพเนี้ย1ภาพคือแบบโหมีนิ่งเยอะมากไฟแดงที่ขึ้นสีแดงอยู่หยุดไหมเราควรหยุดความรักครั้งนี้ไว้ตรงนี้ไหมโกที่วางอยู่เป้าหมายของเรามันคืออะไรเป้าหมายนี้มันคืออะไรไอดีมออฟเลิฟฉันฝันถึงความรักการวาดซีนเนี้ยเป็นซีนเหมือนแบบเฟรนด์อะเหมือนแบบจัสเฟรนด์อะเพราะเด็กผู้หญิง2คนอะแล้วแบบเล่นกันอย่างเงี้ยมันสื่อถึงความหมายของความว่าฉันเป็นแค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นอะไรเงี้ยรวมถึงการออกแบบพวกสีที่เขาแบบโยนเข้าไปในกำแพงอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามันมีความเด็กมีความแบบเป็นรักครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็แมวแมวเป็นแฟนรักของอะไรแมวเป็นแฟนรักของความรักถ้าทางอีบอ่ะแมวเป็นเทพเจ้าแห่งความรักถ้าเอาง่ายๆคือแบบธาตุแมวเงี้ยไม่ว่าเราจะสนใจแมวแค่ไหนแมวบางทีอาจจะไม่ได้สนใจเราด้วยซ้ำอันนี้ง่ายๆเลยแบบตีความง่ายๆอะไรเงี้ยกับความเป็นแมวอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังคงรักอยู่อ๋อใช่แล้วก็ยังคงรักอยู่แต่อันนี้อยากรู้เหมือนกันอันนี้ใครรู้ฝากเม้นหน่อยนะตัวกราฟฟิตี้ที่มันเหมือนลายเซ็นสีดำๆเนี่ยอยู่ในทุกๆฉากเลยอ่ะ อาจจะเป็นลายเซ็นศิลปินที่เขาทำเนี่ยมุมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแมวมองลงมาเห็นนะเห็นเขาอะไรเงี้ยเฟรนด์บีเฟรนด์อุ๊ยแมวกลายเป็นผู้หญิงเหรอจริงเหรอแมวก็อาจจะเปรียบเหมือนผู้หญิงที่เขากำลังแอบชอบอยู่เออ we used to be friends เมื่อกี้อ๋อเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเดี๋ยวจะขยับความสัมพันธ์ yeah, really, really, really. มีชอบสิ่งหนึ่งที่ MV นี้มีมากๆลองสังเกตดีๆคือปกติเวลาเราทำเฟรมในวิดีโออ่ะมันจะมีแบบย้อมสีไอตัววิดีโอใช่ไหมแต่อันเนี้ยจะสังเกตดีว่าเวลาส่วนตรงเนี้ยจะเบลอหมดเลยเนี่ยเห็นปะส่วนข้างล่างมันจะแบบค่อนข้างเบลออ่ะนี่พี่ว่ามันไม่ใช่หิมะนะพี่รู้สึกเหมือนมันเป็นแบบฝุ่นจากสิ่งที่มันปรักหักพังเสร็จละอองนี้หรอฟีลแบบเหมือนซากตึกซากอะไรมันก็จะมีแบบฝุ่นมีอะไรมันพังอะไรอย่างเงี้ยเลือกตัวโทรศัพท์นี่แหละความรักคือจะแบบจะโทรไปในฐานะเพื่อนหรือจะโทรไปในฐานะเลิฟเวอร์คนรักอะไรอย่างเงี้ยเลิศเนาะแล้วเรียกว่าอะไรเรียกความรักสิคะโทรหาฉันหรอรับก่อนนะดอกคุณเหรอขอโทษนะคะโทรทางไกลเปลืองไม่ต้องโทรค่ะอันนี้เส้นนี้เหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันคือ
มันเป็นเซตที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีมินิมากอ่ะรถที่เป็นรถของเราจริงๆอ่ะเป็นสีเขียวแล้วรถทุกคันที่อยู่รอบๆทั้งหมดอ่ะคลุมด้วยผ้าคลุมสีเขียวเออถ้าสมมติว่าเราเปรียบผู้หญิงอ่ะเขาก็อาจจะแบบห่วงเครื่องสำอางมากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะสิ่งที่ผู้ชายห่วงมากที่สุดก็คือรถรถยนต์เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเจอรถคันที่ใช่แบบว่าเขาก็เหมือนแบบจ้องมองมานานมากอ่ะวิ่งมาหาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าฉันพร้อมมานานที่จะขับรถยนต์คันนี้ออกไปอะไรเงี้ยสีเหลืองยูอาร์มายไม่เขียวกับมันเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองวะมันเป็นสีเนี้ยมันเป็นสีเดียวกับอะวาคาโดอ่ะไม่คนละสีสีเหลืองอ่ะเม้นสีเขียวหรือสีเหลืองมันก้ำกึ่งนีออนอ่ะได้ถ้านีออนได้ใส่ใส่เกงอะไรแบบนี้เราเลยรู้ You are my escape ก็คือแบบว่าแบบคุณได้แบบเอาส่วนหนึ่งในชีวิตฉันหนีไปด้วย I can see you from here ฉันแบบสามารถเห็นคุณได้ตรงนี้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆคือไม่เห็นอะไรเลยเรื่องนี้ดีจริงรอบนี้ทำสีผม2 3คนโอ้โหเมื่อกี้ฟินเมื่อกี้แกมันเหมือนเรารู้สึกว่าเจอรถแล้วนะแต่ก็ยังไม่กล้าขับเลยแบบฉันอยากได้รถคันนี้มากๆอ่ะอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่ฉันก็ยังไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปขับมันอ่ะเอออาจจะเป็นเหมือนกับความรักที่เขามีให้กับผู้หญิงคนนั้นฉันชอบเสื้อนี้มากโอ้โหอันนี้มีเลยหล่อจบโอ้ดอนก็สุดที่สุดลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์ซึ่งจริงๆแล้วลูกโป่งสวรรค์นะมันเป็นลูกโป่งที่มันก็ถ้าเกิดปล่อยไปมันก็จะถูกบินไปถูกไหมบินไปตามทิศทางของมันแต่นี่เขาเอาลูกโป่งสวรรค์อะมาผูกติดไว้กับซากปรักหักพังการแอบรักใครสักคนหนึ่งหรือการชอบใครสักคนหนึ่งอะมันก็เหมือนการถูกผูกเอาไว้แบบเราไม่ได้เป็นอิสระในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมเปลี่ยนลูกรู้สึกว่าน้องเขาดูความมีความโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยจากเสื้อผ้าหน้าผมเออเซตนี้คือแบบทุกคนดูโตจริงๆอ่ะมิงกายูก็คือเสียที่สุดเสียมิงกายูคือดีดีเองอ่ะหล่อโอ้ยน้องไม่ดอกไม้นี่หรอหล่อแต่ฉันแบบหลงงมงายอยู่กับความสวยงามของเธอเพราะว่าข้างบนฉันไม่เขียนอยู่ I'm obsessed เนี่ย I'm obsessed you ฉันลงอยู่กับเธออ่ะเหมือนกับที่เขาไปดมดอกไม้ก็แบบลงโยคำสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาซีนนี้สวยมากเห็นอะไรไหมเห็นดีเอกเห็นดีเอกโอเคฉันเข้าใจผู้หญิงคนนี้เขาคิดกับผู้ชายคนนี้แค่เพื่อนเสื้อสีเขียวที่เป็นสีเดียวกันกับตู้โทรศัพท์สีเขียวที่มีคำว่าเฟรนด์แน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้เขาคิดกับผู้ชายคนนี้แค่เพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี1776ข้างบนก็คือมันตรงกับปีที่ประกาศอิสรภาพของอเมริกาซึ่งมันก็อาจจะสื่อถึงว่าเขาอยากจะมีอิสรภาพที่จะได้รักใครสักคนหรือเปล่าเพราะการตกหลุมรักใครสักคนหรือการแอบรักใครสักคนน่ะมันก็เหมือนการถูกกักขังอยู่ในความรู้สึกอ่ะอันนี้เลิศอันนี้ความหมายดีลูกโป่งมีความรักจริงไหมเขามีความแบบไฮไลท์พวกเขาคือคนเดียวกันถูกไหมฉันรู้สึกไฮดับตาเลยใส่เป็นไรวะเล่นเล่นความหล่อโอเครู้สึกเหมือนกันอยากถูกพี่มากดูกันการแบบเสื้อไปไว้ยี่หลวงเธอก็เหมือนเป็นลูกบุ๋มบรรลุแล้วนะเหมือนกันนะถ้าเกิดเธอเอาอย่างปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แบบว่าพี่เขาชื่ออะไรนะเดย์พี่เรียกมาแบบว่าแบบมาคลำมาอะไรเงี้ยได้ไหมไม่กล้าเรียกพี่เธออายุเยอะกว่าเขาเรียกว่าลูกแล้วลูกชายจัดนิดนึงค่ะอันเนี้ยลูกโป่งสีส้มก็คือไฟส้มไฟเหลืองหรอก็คุณไม่เห็นใบเหลืองคุณเห็นแต่แดงกับเขียวช่องทุกคนจะขอบอกก่อนนะว่าช่องนี้ชอบวิเคราะห์ลึกเราอ่ะไม่ทันเพื่อนเราก็เลยแก้มาเป็นรู้แต่เราไม่รู้ช่องนี้วิเคราะห์ลึกเฮ้ยเอาดูนะอันนี้จริงจังไม่ได้ติงตองคือช่องนี้เขาเป็นคนที่วิเคราะห์แบบอินไซด์มากแล้วคือเราอ่ะเป็นคนโง่เว้ยไม่รู้เรื่องแต่เราจะแก้มาเป็นรู้อ๋อก็คือก็ค
็คือเนี่ยข้างหลังก็คือไฟเหลืองที่มันอยู่ตรงเอาไว้แบบเตรียมหยุดไงตอนที่จะเป็นไฟแดงอ่ะเราไม่ออกจริงๆอ่ะไม่แต่จริงๆคือทางเชิงสัญญาหรือทางเชิงนิเทศอ่ะมันไม่ได้ผิดถูกอยู่แล้วเว้ยมันอยู่ที่เรารับรู้ได้ปะว่าอะไรไงประสบการณ์ร่วมอะไรไงนี่แอบคิดเหมือนกับคิมที่ว่ามันเป็นเหมือนพระอาทิตย์เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าซีนก่อนหน้านั้นอ่ะเขามีการแบบหยิบดอกไม้ขึ้นมาดมอ่ะตัวเขาเป็นเหมือนแมลงอ่ะแมลงที่แบบโดนดอกไม้โดนดอกไม้ล่อเข้าไปแบบปกติแมลงจะต้องอยู่กับดอกไม้ใช้เกสรอันนี้ก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์เคยเห็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟป่ะแมลงบางทีเวลาเห็นแสงสว่างมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปวนอยู่รอบสิ่งนั้นน่ะทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าถ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วอ่ะอาจจะโดนไฟเผาตายก็ได้เออไม่ใช่แบบเดาได้วะโอ้เพราะว่าวันนี้ผมสีอะไรสีเดียวกับพระอาทิตย์รู้สึกเป็นซันไลท์ของใส่มาจะซื้อมาจะใส่แปรักแต่ว่าได้เป็นอะไรได้ใส่มาเกาหลีเคป๊อปแทนเพราะว่ามาเลยตรงช้าโอเคเปลี่ยนผมจะตัดผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วรู้จับโอ้ยจับแล้วง่ายจับแล้วเด็กร้อนเนี่ยมันร้อนเนี่ยอันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าเป็นแมลงเขาเปรียบแบบเป็นเหมือนแมลงจริงที่แบบหลงอยู่ท่ามกลางหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์ความสวยงามของผู้หญิงก็เป็นเหมือนดอกไม้ดอกนี้ไงปะมองตาไม่กระพริบเลยถ้าชอบสัญญาความที่แบบเอาอย่างอื่นมาแทนความเป็นผู้หญิงอันนี้คือความแบบอุปสรรคของความรักคือที่สุดเลยแบบไม่สามารถมองเห็นได้ไหมกับเรายังมองไม่เห็นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำแรงมากจริงอยากเรียกตำรวจแบบมีผู้ชายโป้อะ ตั้งแต่เมื่อกี้นั่งดูแล้วคือแบบอดกั้นที่จะไม่พูดแต่ฟินนี้จริงเท่มากนะเท่มากแล้วเอาจริงคือไปดูเบื้องหลังมาทุกซีนที่เราดูทั้งหมดอะทุกเขาถ่ายประมาณ3วันฝนตกทุกวันฝนตกจริงๆอะทุกวันขอถามก่อนว่าคือเซตจริงถูกไหมเซตจริงหมดเลยไม่ใช่ซีจีทุกอันเซตจริงหมดเลยไม่ใช่ซีจีซีนนี้ก็คงแบบได้ปลดปล่อยแล้วแหละมันระเบิดออกมาแล้วแหละมันคงแบบความรักที่เราแอบชอบผู้หญิงคนนึงมันระเบิดออกมาเหมือนกับน้ำที่มันพุ่งกระจายออกมาอะไรต้องสารภาพแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เสียใจเหมือนกันนะเพราะผู้หญิงคนนั้นก็มาเต้นด้วยเหมือนกันนะฉันว่าเขาอาจจะเสียใจด้วยเหมือนกันที่ไม่ได้ครบเซเว่นทีนอ่ะสำหรับเรื่องเครื่องแต่งกายของ MV เนี้ยจะเห็นว่าช่วงต้นของ MV อ่ะสมาชิกทุกคนอ่ะจะใส่เสื้อที่เป็นสีสันสวยงามมากหลากสีมากแต่จะมีสีดำอ่ะเป็นองค์ประกอบอยู่ในเสื้อทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็เปรียบเหมือนเป็นแบบความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมาชิกทุกคนอ่ะฉากช็อตที่เต้นฝนปั๊บอ่ะเหมือนร้างสีออกไปหมดเลยทุกคนกลายเป็นขาวดำจนจบ MV เลยอะไรเงี้ยอาจจะหมายถึงว่าเขาก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะที่จะบอกเธอไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกให้เธอรู้ก็เหมือนกับชื่ออัลบั้มที่เขาบอกว่า your choice ก็คือฉันเป็นเพียงแค่ตัวเลือกของคุณเท่านั้นประมาณนี้เหมือนจะมีภาคต่อเลยอ่ะใช่มันแบบมันจบแบบไม่ได้มากเลยเนาะเนาะแม่เนาะโอเคเข้าๆประมาณนี้โอ้ยบุกอ่อนไม่ได้แต่ก่อนที่จะลากันไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นสเตจของจิมมี่พิธีกรชื่อดังคนหนึ่งที่อเมริกาที่ตลาดอเมริกาแล้วโอเคเลิศไปดูกันนี่ก็จะเห็นหน้าชัดๆอุ้ยว้าวลองสดไปเลยสดอุ้ยถ้าเต้นมีเรื่องราววิ่งวิ่งโอ้โหมิงกายูไม่ไหวไม่สดกับเสียงมิงกายูนะคะถ้าอยากดูเขาต่อยหน้าโอ้โหเสียงได้ตัดเป็นคนน่าอินเตอร์มากStay together นี่ฉันชอบท่านี้มาก We stay together Can you let me stay Forever Run awayRun away เลิศไปต่ออย่าหยุดไปต่อว้ายเฮ้ยเตะสวยอุ้ยเฮ้ยเลิศอ่ะคือคนนี้ชื่ออะไรดีเม้นเม้นมาค่ะลูกฉันโอ้โหเอ้ยท่าดีมากเลยเนี่ยทำเป็นเล่นเอาเปลี่ยนสีผมโอ้โห
คือมีกายูคือดีไม่ไหวอ่ะทั้งรักเวอร์ Stand together forever run awayRun away ว้าวตลอดไปคุมาท่อนเดียวยังหล่อเนี่ยกล้าเอาอะไรมาไม่เต้นคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแต่งแต่งมันล้อประตูเงินทองมาฉันBe stand together เป็นยับ together กระโดดแบบไม่ไหวโอ้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 ยอันนี้คือท่อนที่น้ำสาดปะเลิศนะอุ้ยอยากให้ลงฟุตทุกกล้องที่อยู่ตรงนั้นอะอยากดูฟุตที่อยู่แฟนแคมแฟนแคมขอเบื้องหลังแฟนแคมเกาหลีเลยเออเปิดจริงอะโอ้ my godไปไหนกลับมาเอ้ากลับมาก่อนดิเอาสนุกมากฟูลฟิลพอได้เห็นแบบการเอาสนุกสนุกจริงเนื้อสองสามสนุกมากฟูลฟิลนะเรารู้สึกว่าการได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มันฟูลฟิลนี่เป็นการดูครั้งแรกเหมือนกันคิดถึงได้ดูผู้ชายก็คิดถึงแล้วเอาจริงนี่คือตาม17มาหลายเพลงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมคนที่เราอุทานไปเมื่อกี้ทั้งหมดก็พาเราเข้าด้อมหน่อยนะครับว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับผมมีเทคนิคอะไรที่จำชื่อศิลปินง่ายๆไหมลองให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกพวกเรานะครั้งแรกในการจำ17จำยังไงกันเลือกคนจำก่อนเออใช่แล้วมันจะตกไปเรื่อยใช่ถูกไหมพอเราจำคนได้แล้วเราจะไปลองไปจำอีกคนนึงเออเพราะเขาดีทั้งวงไงแต่เหมือน17แบ่งเป็นแบบแรปเต้นร้องป่ะใช่ถ้าจำอย่างนั้นฉันว่าอาจจะง่ายกว่าที่แบบ4 อ๋อ วันนี้สนุกมากครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับที่มันต้องกดกระดิ่งให้กับช่องเม้งก่อนข้างนอกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมีอะไรที่เราพูดผิดไปพวกเรานะครับผมเพิ่งจะรู้จัก17เอาจริงอาจจะรู้จักมาก่อนนั้นแล้วแต่ไม่ได้ศึกษาว่าแบบเออน้องๆเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดมีอะไรที่พูดผิดพลาดเรียกใครผิดเรียกชื่ออะไรผิดไปอะไรเงี้ยก็ขอโทษมาตรงนี้แล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์แก้ให้หน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วครับกับช่วงพาเข้าดอมหน่อยเว้ยบ๊ายบายอันยองอาเซโยคัมซันนิดามิงกะระบาคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ